อบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าอยากดูที่นอนแบบไหนดีคะนี่คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนี่ถ้าจะมาหาเรื่องฉันอีกเนี่ยฉันไม่มีอะไรจะคุยด้วยนะคะผมอยากจะมาขอโทษนะครับช่างมันเถอะค่ะแต่ว่าคุณมาเพื่อแค่จะขอโทษฉันเนี่ยนะคือผมอยากจะชวนคุณไปทำงานที่โรงงานของผมนะครับบอสต้องตามไปเบิ่งไอ้ก้อยเลยกลับไปเฮ็ดงานได้แล้วบ่เอาข่อยเป็นห่วงก้อยเพื่อคนโรงเทียบมันทำลายก้อยเสียจังได๋เดี๋ยวก่อนครับคุณก้อยผมไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะครับนั่นเห็นบ่คุณก้อยครับแน่ใจเหรอคะคุณชวนฉันให้ไปทำงานที่โรงงานของคุณแถมยังยื่นข้อเสนอให้ฉันขายน้ำยางที่สวนให้คุณคนเดียวอีกแบบนี้เนี่ยถ้าไม่เรียกว่ามาขอโทษเพื่อหวังผลประโยชน์แล้วเรียกว่าอะไรคะไม่ใช่นะคุณที่ผมชวนคุณไปทำงานเนี่ยเพราะผมเห็นว่าคุณจบการยางมาแล้วอีกอย่างคุณมีสวนยางเป็นของตัวเองแล้วคุณก็พยายามที่จะถ่ายสวนมันจะเสียเชษไม่ใช่หรอผมก็เลยอยากช่วยนะครับช่วยตัวฉันหรือช่วยตัวคุณเองกันแน่เอาจริงๆนะคะฉันไม่สะดวกใจที่จะทำงานกับคุณหรอกค่ะแล้วคุณก็อยากได้สวนยางอยู่แล้วด้วยเกิดวันนึงเนี่ยคุณคิดจะคุบสวนยางของฉันขึ้นมาเนี่ยฉันจะทำยังไงอะเฮ้ยคุณก้อยครับทำงานตรงนี้นะเราทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเลยว่าผมจะไม่ยุ่งกับส่วนของคุณเลยสัญญามันก็แค่กระดาษค่ะถ้าคนมันจะโกงยังไงมันก็โกงกันได้ทั้งนั้นแหละแล้วอีกอย่างนะคะส่วนของพ่อฉันอยู่ที่นี่บ้านฉันอยู่ที่นี่ฉันอยากทำงานที่นี่กับครอบครัวของฉันฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นคุณก้อยครับคุณก้อยครับผมเอาคุณกลับไปดีกว่าครับก้อยเป็นคนบอกคำใดคำนั้นดูละครเพื่อแม่แพ้บ่ได้ในทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วเห็นจุดหมายบ่มีแส